อาจารย์มีคำถามอย่างมากค่ะว่า19ปีที่ผ่านมามันผ่านมาแบบนี้ได้อย่างไรในมุมมองของอาจารย์คิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรื่องมันยังคงยืดเยื้อมาท่ามกลางความสงสัยและความรู้สึกที่สำคัญของคนในพื้นที่นะคะผมคิดว่าเรื่องนี้มี2ประเด็นนะครับในประเด็นแรกเราก็ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเหตุการณ์เมื่อเกือบจะ20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเหตุการณ์ตากใบเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการยุติธรรมที่ถูกตั้งคำถามนะครับโดยเฉพาะกรณีคนที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐหมายความว่ายังไงครับหมายความว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าพึ่งมาลุกขึ้นสู้ณปีนี้วันนี้นะครับแต่ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงตั้งแต่วันที่26เลยแล้วกันนะครับหลังจากประชาชนได้เสียชีวิตนะครับหลังจาก25ตุลาคมเนี่ยครับปี2547ผมอยู่ในเหตุการณ์ช่วงนั้นด้วยนะครับก็ติดตามสถานการณ์เราเห็นว่ากระบวนการของชาวบ้านโดยเฉพาะของเหยื่อครอบครัวเนี่ยนะครับเขาต้องเผชิญอย่างแรกก่อนนะครับเขาต้องเผชิญว่าพวกเขาทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่สมควรแก่ความตาย อย่างแรกก่อนก็คือว่าสังคมไทยตอนนั้นมองว่าการชุมนุมการของชาวบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับณวันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องณสังคมไทยณวันนั้นนะครับชาวบ้านต้องอยู่ในความรู้สึกอึดอัดใจพูดอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ทําให้พวกเขาเนี่ยฮะไม่สามารถจะสื่อสารใดๆกับสังคมไทยได้เลยนะครับเรื่องที่1ที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นนั้นกระบวนการยุติธรรมก็ไม่ได้บอกเขาตั้งแต่ตอนแรกว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องมีสิทธิ์ที่จะถามว่าเหตุใดญาติสามีเขาลูกชายเขาถึงเสียชีวิตประการที่สองผลของณวันนั้นนะครับณวันนั้นอย่าลืมว่านอกจากคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยยังมีคนที่รอดชีวิตคำถามสำคัญคนที่รอดชีวิตพวกเขาหลายคนพิการพวกเขาหลายคนต้องเจ็บช้ำน้ำใจและตั้งคำถามว่าเหตุใดพวกเขาณวันนั้นวันที่ถ้าเราพูดกันตรงๆวันนั้นคือเดือนรอมฎอนที่ทุกคนถือศีลอดใช่ไหมครับแล้วก็ต้องอยู่ในรถของทหารแล้วก็หลายที่ผมไปสัมภาษณ์ผู้คนนะครับที่รอดชีวิตมาได้เขารอดชีวิตเพราะเลือดของคนที่อยู่เลือดและก็น้ำแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับวันนั้นของคนที่เสียชีวิตเขาถึงรอดมาได้ฉะนั้นความบอบช้ำน้ำใจของคนที่รอดชีวิตณวันนั้นก็คือเขาตั้งคำถามตลอดว่าทำไมเจ้าหน้าที่รัฐถึงต้องปฏิบัติกับพวกเขาเหล่าอย่างนี้ฉะนั้นผลที่กรณีเคสที่ผมขอยกตัวอย่างจากการที่ผมไปลงสัมภาษณ์ก็มีคนหนึ่งก็ชื่อมะรอโซผมจะชี้ให้เห็นนะครับว่าคนรอดเนี่ยเขารู้สึกคับข้องใจยังไงผู้คนหนึ่งคนมะรอโซเขาตั้งคำถามเรื่องนี้ตลอดจนสุดท้ายเขาเนี่ยอดทนไม่ไหวเพราะสังคมไทยไม่เปิดโอกาสให้เขาพูดเขาเลยต้องไปเข้ากระบวนการติดอาวุธในการต่อสู้กับรัฐนะครับหลังเขาเสียชีวิตผมก็ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์เขาภรรยาเขาให้การกับผมแบบนี้นะครับคุยแลกเปลี่ยนกันแกบอกว่ามาโรโซเป็นคนธรรมดาเลยเป็นคนผู้ชายทั่วไปแต่วันนั้นเขาตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงถูกปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างนั้นและก็ไม่มีแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐก็ติดตามเขาตลอดผมจะเชื่อเห็นว่าตลอดหลังจากวันที่25นะครับเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้ติดตามของคนต่อคนผู้ที่รอดชีวิตด้วยฉะนั้นเองกรณีมาโรโซก็คือจากคนธรรมดานะครับเมื่อเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเขาก็ไปเลือกใช้วิธีการแบบอื่นนี่ฮะสังคมไทยไม่ตระหนักเรื่องนี้ว่าเวลาไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นเนี่ยพื้นที่ทางการเมืองไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้พื้นที่การใช้ความรุนแรงเนี่ยฮะเปิดช่องทางให้คนเหล่านี้ไปเลือกใช้พื้นที่เหล่านั้นนะครับในสองประเด็นนี้ที่ผมจะชี้ให้เห็นก็คือว่าณจนมาถึงวันนี้นะครับก็คือสิ่งที่เราจะแก้ไขได้อย่างไรผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าคือการต้องเปิดเผยความจริงว่าเหตุการณ์ณวันนั้นเนี่ยครับความจริงมันคืออะไรเรามีคณะกรรมการถ้าเราดูหลังจากเหตุการณ์ก็มีการตั้งคณะกรรมการจากรัฐบาลเองหรือองค์กรอิสระเองนะครับเพื่อจะสืบสวนสอบสวนกรณีของตากใบนะครับอย่างน้อยๆ 3-4 ชุดนะครับถ้าเรากลับไปดูตัวรายงานแต่รายงานนั้นก็ไม่สามารถที่จะนำไปสู่หลักของการปฏิบัติก็คือการคืนความยุติธรรมหรือการบอกว่าความจริงวันนั้นเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่สำคัญคือใครจะต้องรับผิดชอบนะครับอันนี้ผมที่ชี้ให้เห็นณวันนี้ก็เพื่อจะสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพอความจริงไม่ถูกเปิดเผยขึ้นสิ่งที่ปรากฏ
ตลอดเวลาก็คืออะไรฮะชาวบ้านเขาก็จัดงานเล็กๆการรำลึกจัดงานเรียบๆง่ายๆกลัวเจ้าหน้าที่และหลายต่อหลายครั้งในพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ก็ไปมอนิตเขาเรียกว่าไปจับตาพวกเขาอีกเวลาเขาจัดงานเหตุการณ์ตากใบรำลึกตากใบความอึดอัดบรรยากาศแบบเนี้ยเพราะว่าความจริงไม่ได้ถูกเปิดเผยและก็ไม่ถูกมาแบให้เห็นว่าเรื่องที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นครับผมอาจารย์คะถ้าเกิดว่าให้มองย้อนกลับไปเนี่ยเราอาจจะบอกได้ว่าเหตุการณ์ปล้นปืนที่กองพันพัฒนาที่4ช่วงต้นปีแหละ4มกราคม47แล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ด้วยแล้วพอมาถึงวันที่25ตุลาคม47ที่เป็นการสลายการชุมนุมที่ตากใบเนี่ยเราอาจจะมองได้ไหมว่ามันเป็นความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันที่มันส่งต่อกันมาทำให้เหตุการณ์ที่ตากใบกลายเป็นการถูกผูกโยงกับเหตุการณ์ปล้นปืนอันเป็นจุดเริ่มต้นของสถานการณ์ไฟใต้แล้วมันยิ่งทำให้ไฟใต้เนี่ยมันโหมแรงขึ้นณจุดนั้นมันก็เลยไม่มีใครอยากจะไปแตะหรือเปล่าอาจารย์ที่ทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยความจริงมันถึงไม่ปรากฏสักทีกว่าที่สังคมจะได้เรียนรู้มันเหมือนกับกลายเป็นว่าปล่อยให้เวลาเนี่ยมันเยียวยาทุกอย่างไปเองอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์ผมขอบคุณนะครับสำหรับคำถามผมคิดว่าผมจะชวนให้เห็นลึกมากกว่านั้นในความหมายของผมนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่เหตุการณ์วันที่25หรือเหตุการณ์เกิดวันที่4มกราคมสิ่งสำคัญแน่ผมคิดว่าสังคมไทยคุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้ย้อนกลับไปนะครับเหตุการณ์6ตุลาเองก็ตาม2519นะครับหรือว่าเหตุที่มีความรุนแรงทางการเมืองตลอดที่ผ่านมาที่สังคมไทยเนี่ยคุ้นชินกับการปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยพ้นผิดลอยนวลฉะนั้นไม่แปลกใจเลยถ้าเหตุการณ์ตากใบจะมีวิถีของการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อย่างนั้นก็เรายอมตลอดว่าคนที่ถืออำนาจรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อทำให้ประชาชนสูญเสียชีวิตเนี่ยจะพ้นผิดลอยนวลด้วยกฎหมายพิเศษหรือด้วยเงื่อนไขพิเศษในนามของรัฐเนี่ยจะกระทำกับประชาชนแบบไหนก็ได้ตลอดที่ผ่านมาจากประสบการณ์ทางการเมืองฉะนั้นเราเลยไม่เรียนรู้เหล่านี้เหตุการณ์ตากใบเป็นส่วนหนึ่งจากวัฒนธรรมของสังคมไทยที่ปล่อยให้คนผิดลอยนวลพ้นผิดลอยนะครับประการต่อมาในกล่าวเฉพาะเจาะจงในเหตุการณ์ทางภาคใต้อันที่ปล่อยให้เหตุการณ์4มกราและจนมาถึงเหตุการณ์คือเซะนะครับแล้วก็เหตุการณ์จริงๆมันมีเหตุการณ์ก่อนนั้นๆ4มกราและก็12มีนาคมก็คือการอุ้มหายทนายสมชายนิรภัยจิตซึ่งการอุ้มหายตรงนี้เกิดที่กรุงเทพมหานครนะครับที่หน้ารามคำแหงฉะนั้นผมกำลังจะบอกไม่ว่าที่ใดที่ในประเทศไม่ได้เป็นที่ที่ปลอดภัยเมื่อคุณปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะกระทำต่อคนที่มองว่าเป็นภัยคุกคามต่อรัฐเนี่ยจะทำแบบไหนก็ได้ฉะนั้นกลับมาสู่ประเด็นก็คือเรื่องวันที่25เฉพาะเจาะจงเนี่ยผมคิดว่านี่คือเป็นผลพวงจากสังคมไทยที่ปล่อยให้เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นเราคุยเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการที่จะพูดแต่เหตุการณ์ตากใบแต่เรากำลังคุยวางบรรทัดฐานมาตรฐานในอนาคตที่เราจะอยู่ร่วมกันว่าเรื่องเหล่านี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกไม่ว่าที่ใดเองค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นในยุคของคุณทักษิณอาจารย์มีความหวังกับรัฐบาลคุณแพทองธารที่จะให้คำตอบที่เป็นธรรมได้มากน้อยขนาดไหนคะผมมองเป็น2ประเด็นผมอยากจะสื่อสารตรงๆกับรัฐบาลผมคิดว่าเหตุการณ์ตากใบเป็นโอกาสของรัฐบาลที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นเป็นโอกาสแบบไหนครับเป็นโอกาสก็คือการที่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลนะครับสนับสนุนให้กระบวนการยุติธรรมทำงานอย่างปกติโดยไม่ใช้อภิสิทธิ์ชนใดๆทั้งสิ้นผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญถ้ารัฐบาลทำแบบนี้ได้แล้วก็ทำให้กระบวนการเรื่องตากใบเนี่ยดำเนินตามไปตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็มีเขาเรียกว่าเจตจำนงทางการเมืองที่จะคืนความยุติธรรมให้กับผู้คนภาคใต้ตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นต่อในการพูดถึงเรื่องกระบวนการสันติภาพในเรื่องอื่นๆด้วยเรื่องที่หนึ่งประการที่2ผมว่ารัฐบาลถ้าอีกด้านหนึ่งถ้าไม่ให้ความร่วมมือหรือมองเรื่องนี้ละเลยไปแล้วก็ปล่อยให้หมดอายุความในอีกเดือนกว่าๆนะครับคำถามสำคัญก็คือรัฐบาลจะบริหารจัดการปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรไม่ต้องพูดถึงกรณีของกระบวนการพูดคุย
ใดๆเองก็ตามนะครับที่จะเกิดขึ้นแต่มันส่งผลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจต่อรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลนี้ซึ่งมีความผูกพันกับรัฐบาลคุณทักษิณด้วยอันนี้เราก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อท้าทายถ้ามองเป็นโอกาสก็เป็นโอกาสแต่ถ้ามองว่าไม่ทำอะไรเลยก็จะสูญเสียโอกาสครั้งนี้ครับยังคงเป็นวิกฤตต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ